จะลืมว่ารอบตัวไม่มีอะไรแน่ใจแค่ไหนว่าไม่มีใครซ่อนอยู่คุณอาจมองไม่เห็นโลกวิญญาณที่อยู่คนละประตูแต่เหมือนจะรับรู้ไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายล้วนมีหมายตกตามกันด้วยเพชฌฆาตแห่งเวรกรรมกำหนดไว้มิติสองโลกจะปาให้เห็นเมื่อเราสร้างบอกกรรมจนทำให้จิตตกลวงให้เห็นคุ้มนรกร้อนจนเห็นมันมีโลกอีกใบมิติสองโลกจะทำให้เห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติ2โลกนะครับสำหรับวันนี้ผมเอสเขมการอยู่ที่ชายทะเลอ่างศิลานะครับจังหวัดชลบุรีบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วตอนนี้ผมอยู่กับผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเล่าว่าท่านเคยเห็นพวกพูดผีปีศาจได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่เกดนะครับซึ่งฉายาเธอคือแม่เกดคนเห็นผีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแม่เกดผมอยากทราบว่าทำไมถึงเป็นที่มาของแม่เกดคนเห็นผีครับรถลากไปจากเสาไฟฟ้านี่ไปอีกเสาไฟฟ้านี่ใช่ค่ะแล้วก็ไปอีกก็คือมีแต่คนตรงนั้นที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยน่าตายแล้วไม่น่ารอดคือทุกคนใช่เหมือนแบบเป็นปาฏิหาริย์ว่าอยู่ๆก็เอามือของตัวเองเนี่ยยกรถออกจากตัวแล้วเขาถึงรู้ว่าเอ้ยยังมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะใช่ค่ะยกรถตอนนั้นเราสลบไปไหมฮะค่ะไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้เรื่องอยู่ประมาณพักนึงแล้วเขาได้ยินเสียงแว่วๆว่าช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเขาตายแล้วแน่ๆเลยเหมือนแบบมีใครมาลุมมาช่วยเราเต็มเลยนี่แหละเหมือนรถเบรกสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยไปอยู่โรงพยาบาลเหมือนจะชาไปเลยทั้งซีกแม่เห็นก็ร้องไห้ก็หลังจากนั้นเหมือนมีอะไรความรู้สึกมาให้เรารู้สึกให้เราแบบว่าเอ๊ะอะไรเงาเป็นเงาอะไรอะไรแบบประมาณนี้มาชนครั้งที่รถล้มครั้งที่สองอีกที่สองเป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรมากคือตอนนั้นมีแค่จุดแล้วคือพี่เขาพาขับขึ้นมันขึ้นไม่พ้นก็เลยล้มแล้ว18ล้อคันที่ตามมาเขาเบรกขวางไว้ให้เราก็เลยรอดครั้งที่สามผ่าตัดที่คอเพราะว่าเป็นไทรอยด์ก็มีแต่คนคอยบอกว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวผ่าตัดไปนะไม่ฟื้นหรอกเดี๋ยวก็ตายหมอเขาก็50 50
แนะนำว่าผ่าดีกว่าดีกว่ามาเจาะนะคะนี่ก็เป็นรอยเป็นรอยแผลเป็นใช่ค่ะตอนหลับอยู่ได้ยินเสียงให้ตัดผมนะถ้าไม่ตัดผมก็ไม่รอดหรอกช่วงนั้นผมเรายาวขนาดไหนครับถึงก้นค่ะอาจจะตัดบ้างทุก3เดือนคือเราต้องตัดตลอดแล้วจะดีขึ้นไอ้เจ็บป่วยก็อาจจะดีขึ้นเตือนเรามาบอกเราแล้วก็ให้เราบอกว่าให้เราทำความดีเราก็เลยเลือกที่จะทำความดีโดยการเป็นกู้ภัยช่วงนั้นก็เริ่มเห็นวิญญาณตอนแรกๆเราก็ไม่ค่อยเห็นมากจะแค่ขนลุกครับแต่ใส่พระไม่ค่อยได้เขาไม่ให้เราใส่เราใส่ปุ๊บพระหายเหลือแต่สร้อยจะมีเคสนึงคือเคสคุณลุงไปช่วยคุณลุงคนนี้มาครั้งหนึ่ง คือแกรถล้มก็เลยพาให้แกไปส่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง หกโมงเย็นก็มีได้ยินวิทยุดังขึ้นอีกว่ามีเคสตัวฟีซีเราก็ขับรถไปถึงคนแรกลักษณะรอยผ้าพันแผลที่แขนกับทะเบียนรถก็ตรงกันหมดเลยคอเขาอะกระดูกต้นคอเนี่ยไปกระแทกอยู่กับท้ายรถเก๋ง หลังจากนั้นก็ช่วยกันเก็บชิ้นเนื้อเก็บเอาคุณลุงไปที่โรงพยาบาลก็ชิ้นเนื้ออีกส่วนนึงยังอยู่นะวันนั้นเราติดธุระพอเอาไปคืนก็ไปเห็นแกอยู่ข้างรูปแกเห็นเป็นวิญญาณเป็นอะไรว่าเห็นชัดเป็นชัดเลยคุณลุงไปขอบอกว่าหนูเอาของคุณลุงทั้งหมดมาคืนให้แล้วอยู่ๆก็พูดขึ้นว่าแกเป็นห่วงลูกก็อ่ะกำลังจะกลับพอจะกลับก็หันไปเห็นเราก็ยกมือไหว้บอกหนูกลับแล้วนะหมาหอนเกี่ยวเลยแกมาเพราะว่าลูกสาวบอกว่าจะกลับไปที่บ้านแกเหมือนไปรอที่บ้านแล้วไม่เจอใครแกก็เลยกลับมาที่วัดอีกทุกคนไม่มีใครกล้านอนที่วัดกลางวันเราทำงานของเหมือนบริษัทกลางคืนเราก็ไปช่วยเหลือสังคมก็ไปขับรถไปแล้วอยู่ๆตรงนั้นมันจะเป็นทางแยกเหมือนสี่แยกไฟแดงแต่เขาไม่มีสี่แยกไฟแดงให้แล้วก็มีแยกวัดใจใช่ค่ะก็เป็นคนวิ่งตัดเลยตัวคุณแม่เองก็เฮ้ยนั่นน่ะคนวิ่งตัดหน้าเราก็โวยวายเต็มรถเลยปรากฏว่าไม่มีพอจอดที่ปั๊มก็ความรู้สึกเราหน้ารถนี่แหละมันต้องมีอะไรก็เอามือข้างขวาไปลูบตรงทะเบียนรถพอลูบเขียวช่วงนี้จะขึ้นมาจะเขียวเป็นลางบอกเหตุมันเหมือนบอกอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ลูบอีกทีนึงพอลูบทีนี้ก็ขึ้นมาอีกพูดขึ้นมาเลยว่ารถคันนี้อีกไม่เกินอาทิตย์จะเกิดอุบัติเหตุแล้วจริงๆค่ะแล้วในเคสที่คุณลุงนี่เขามาทวงชิ้นเนื้อนี่ค่ะมาแบบเหมือนแบบมาหาถึงห้องเลยเพราะเหมือนว่าชิ้นเนื้อของแกก็ยังอยู่ที่ห้องหลังจากนั้นก็เจอแต่ว่ามาเป็นให้เห็นบ้างหรือมาแบบถ้าไม่มาให้เห็นก็จะมาแบบในความฝันหรือจะมาเป็นกลิ่นธูปได้ข่าวว่าเวลาเราไหว้ศาลอะไรพวกนี้เจอศาลพระภูมินี่เป็นยังไงบ้างครับเจอศาลพระภูมิถ้าไหว้ก็จะเห็นจะมีทุกศาลไหมหรือว่าบางศาลมีบางศาลไม่มีเป็นบางศาลไม่ยืนทำหน้าโกรธแต่งตัวกันยังไงครับศาลนี้เขาเอามาทิ้งแล้วมันว่างเขาก็มาอยู่กันแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่เกดมากเลยที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับได้ค่ะแล้วก็จะมีอะไรฝากท่านผู้ชมไว้ไหมครับก็ทำไม่ดีก็อยากจะให้ทำดีกันทุกคนนะคะเพราะว่าการทำดีไม่มีอะไรเสียหายถึงคนเราจะไม่เห็นว่าเราทำความดีแต่อย่างน้อยผีก็เห็นค่ะว่าเราทำความดีอยู่ครับอย่างน้อยผีก็เห็นนะครับเอ้าเฮ้ยนายเกดใช่ไหมน่ะใช่นายเกดไหมลูกน่าจะใช่แล้วครับพ่อทำไมเขาโดนเราทับแบบนั้นล่ะโอ้ดูหน้าทางไม่น่ารอดเลยนะครับพ่อเราไปดูนายเกดกันเถอะไปเร็วพูดเร็วเกดเกดเป็นอะไรไหมเกดรู้สึกตัวหรือเปล่าเกดแบบนี้ตายแล้วครับพ่อเฮ้ยแทบจะไม่มีลมหายใจเลยอ่ะทำยังไงดีตายยังครับพ่อไม่น่ารอดนะลูกไม
ไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่เขามาปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีเราช่วยเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเจ็บหนักไปกว่านี้ทำยังไงดีแต่มาอยู่ที่ปัจจยนาเคนธรรมสถานซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจะสร้างโรงทานให้เกิดขึ้นในแห่งนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักที่อาศัยแล้วก็เป็นโรงทานสำหรับคนทั่วไปเริ่มต้นก็จะสร้างเป็นโรงทานแปดเหลี่ยมเป็นรูปมรรคแปดให้เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็อีกประการหนึ่งนอกจากเป็นโรงทานแล้วก็จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างที่กับภูเขามีคลองน้ำกั้นอยู่ตรงกลางก็ทำสองอย่างนี้ไปพร้อมกันฉะนั้นบรรดาญาติโยมญาติธรรมท่านใดที่เห็นประโยชน์ก่อนจะลาจากโลกนี้ไปก็มาร่วมกันทำธรรมสถานปัจจยนาเคนนี้ให้สำเร็จไปด้วยกันเซเว่นเซนฟิล์มรับผลิตงานถ่ายทำทุกชนิดกับผลงานล่าสุดละครมิติสองโลกกับเด็กและลึกชาติรายการยังสตาร์ไอดอลละครอลิเซียแม่มดสหายผีสิงภาพยนตร์เรื่องเพื่อนรักกับวันมหัศจรรย์และละครน้องใหม่คีรินสื่อรักต่างดาวพร้อมสถาบันฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอบรมการแสดงเดินแบบเต้นขับร้องพิธีกรสาขาบางใหญ่สาขานครสวรรค์สาขาเซียรังสิตสาขาชลบุรีสนใจโทรติดต่อ0879300319 0899046340นะครับขยายเลยครับ
ู้สึกยังไงบ้างครับคุณหมอคะครับคุณหมอเราทำให้ดีที่สุดครับไม่ต้องกลัวนะครับหมอทำสุดความสามารถเลยนะครับเกรงกลัวค่ะรับรองครับสบายใจได้เลยนะครับที่คุณหมอบอกกดใจบาดตัดของเกจะมีโอกาสได้แก้ไขเดี๋ยวทำตัวสบายๆนะครับมาจ้ะเดินครับต้องดูแลแม่กันดีๆนะเนี่ยแม่ยังไม่หายดีนะครับผมไหวไหมแม่แม่ไหวไหมเนี่ยเจ็บมากไหมแม่เจ็บมากเลยพ่อทนอีกหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวหายแล้วนะเดี๋ยวให้ลูกๆช่วยดูแลนะลูกนะเจ้าทำความดีช่วยเหลือสังคมนะลูกอย่าลืมตัดผมนะลูกแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนี่ยังแม่เอาหนูไปขึ้นตรงนู้นลูกสบายสบายโอเคแม่เป็นไงบ้างเนี่ยหายเจ็บหรือยังไหนพ่อดูแผลหน่อยอุ้ยแผลหายเริ่มดีขึ้นแล้วนี่เริ่มหายแล้วนี่ครับหน้าตาก็สดใสขึ้นตั้งเยอะดีขึ้นมากแล้วพี่เมื่อกี้มีผู้ทรงศีลมาเขตด้วยล่ะผู้ทรงศีลที่ไหนไม่มีไม่เห็นมีสักคนเลยค่ะแม่ว่าจะเป็นผีครับแม่อย่าพูดแบบนี้สิลูกผีไม่มีในโลกหรอกค่ะพ่อใครบอกพี่ว่าไม่มีผีเอาอย่าพูดอย่างนี้สิแม่เดี๋ยวลูกๆ ก็กลัวกันหมดหรอกว่าแต่ผู้ทรงศีลของแม่เขาพูดว่าไงบ้างอ่ะเขาบอกให้เกศช่วยเหลือสังคมเร่งทำความดีแล้วเขาก็บอกเกศให้เกศไปตัดผมสั้นเพื่อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราหมายความว่าอย่างไรคะพ่อก็หมายความว่าจะให้เราทำความดีไงล่ะใช่แล้วนะพ่อก็ว่าแม่น่าจะมีบุญมากแหละเพราะว่าแผลหายเร็วมากเลยดูดิเพราะว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับแม่แล้วแหละพ่อพักนี้เกศเริ่มมองเห็นอะไรแปลกๆแล้วเกศเห็นอะไรล่ะใครครับผมอ๋อโอครับมาเยี่ยมเกศครับผม
อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเออดีลูกอันนี้ของของปิดประตูให้ครับผมอันนี้ของของฝากครับโอ้ยขอบคุณครับมาเยี่ยมเกดเป็นไงบ้างครับเกดเบาขึ้นมากแล้วค่ะน้องแผลก็หายเร็วไหมครับแผลแผลหายเร็วมากเลยครับอ๋อครับก็หน้าตาก็สดใสขึ้นเยอะเลยครับดีครับดีครับไปเล่นข้างนอกกันไหมยังไม่ทันดูอาการนะเกดเลยจะออกไปเล่นแล้วเหรอน้องหายดีแล้วไปกันเถอะเล่นหลีห้องดีกว่าใช่ไปเกมใหม่มาอวดด้วยไปเล่นกันแล้วก็อย่าทะเลาะกันนะลูกนะครับพ่อไปไปเล่นกันได้เลยแก้กันนะช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเกดมีอาการแปลกๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมตั้งแต่เกดไปผ่าตัดมาเกดเห็นอะไรแปลกๆมาตลอดเลยค่ะพี่ผมว่าเกดอะยังไม่สบายอยู่ครับยังไม่หายดีก็เลยตาฝาดเพ้อเจ้ออะไรก็ไม่รู้ครับเกดเห็นจริงๆพี่ต้นพี่ว่าเราน่าจะยังไม่หายดีอ่ะพี่ว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่าเกดหมายถึงเรื่องวิญญาณหรือเรื่องผีอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะพี่ตั้งแต่เกดผ่าตัดมาเกดก็เห็นแต่สิ่งพวกนี้มาตลอดเกดก็ยังงงตัวเองเหมือนกันไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเกิดขึ้นได้แบบนี้พ่อไม่รู้เหมือนกันนะแม่ไม่เป็นไรกันค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะอีกไม่นานรถคันนี้จะมีอันตรายไม่ใครต่อใครก็ต้องตายเกดเป็นหมอดูตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงใครต้องตายหรอครับนักเกตน้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ากลัวจังเลยค่ะไม่อยากตายคุณจะไม่ได้มาถึงพวกเราใช่ไหมคะน้าก็ไม่รู้จ้ะแต่น้ารู้ว่ามันจะมีอันตรายเกิดขึ้นก็เท่านั้นถ้างั้นผมขึ้นรถแล้วครับผมกลัวน้าเขาเดานะลูกไม่ต้องกลัวนะเอ้าเกดทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะเด็กๆก็กลัวกันหมดเข้าบ้านเราเถอะเร็วมาวันนี้ตะมามาอยู่ที่ปัจจยนาเคนธรรมสถานซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจะสร้างโรงทานให้เกิดขึ้นในแห่งนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักที่อาศัยแล้วก็เป็นโรงทานสำหรับคนทั่วไปเริ่มต้นก็จะสร้างเป็นโรงทานแปดเหลี่ยมเป็นรูปมรรค8ให้เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็อีกประการหนึ่งนอกจากเป็นโรงทานแล้วก็จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างที่กับภูเขามีคลองน้ำกั้นอยู่ตรงกลางก็ทำสองอย่างนี้ไปพร้อมกันฉะนั้นบรรดาญาติโยมญาติธรรมท่านใดที่เห็นประโยชน์ก่อนจะลาจากโลกนี้ไปก็มาร่วมกันทำธรรมสถานปัจจยนาเคนี้ให้สำเร็จไปด้วยกันเซเว่นเซนฟิล์มรับผลิตงานถ่ายทำทุกชนิดกับผลงานล่าสุดละครมิติสองโลกกับเด็กและลึกชาติรายการยังสตาร์ไอดอล
ละครอเลเซียแม่มดสหายผีสิงภาพยนตร์เรื่องเพื่อนรักกับวันมหัศจรรย์และละครน้องใหม่คีรินสื่อรักต่างดาวพร้อมสถาบันฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอบรมการแสดงเดินแบบเต้นขับร้องพิธีกรสาขาบางใหญ่สาขานครสวรรค์สาขาเซียรังสิตสาขาชลบุรีสนใจโทรติดต่อ0879300319 0899046340ก็ไม่ได้ยินหรอกยาคุณเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ไงนี่ตัวเองทำบุญให้เขาข้างสิเขามาให้โชคตัวเองนะจ๊ะบุญอะไรฉันไม่เข้าใจหรือว่าคุณเป็นผีเหรอตัวเองอย่าพูดอย่างนั้นสิมันไม่รู้ดีเลยเรียกว่าเป็นวิญญาณซะดีกว่าจะได้ดูไม่น่ากลัวนะจ๊ะจะผีหรือว่าวิญญาณอะไรก็ตามฉันกลัวอย่ามาแล้วออกร้องฉันเลยนะฉันกลัวฉันกลัวนี่ตัวเองเข้ามาดีนะเขาไม่ได้มาหลอกตัวเองงวดนี้เนี่ยรับรองว่า9 9 9 หน้า 9 หลังเนี่ยตัวเองเข้ามาดีนะจ๊ะหวยอะไรก็ตามฉันไม่เล่นฉันไม่เล่นฉันไม่ชอบเล่นถ้าเล่นตัวเองร่ำรวยแล้วตัวเองก็ทำทานหาเราบ้างเราจะได้ไปสบายตัวเองก็จะได้มีสุขว่านะจ๊ะตัวเองไม่ไปที่ชอบไปที่ชอบเลยนะไปที่ชอบเลยฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วไปที่ชอบเลยไปที่ชอบเลยตัวเองทำทานตัวเองครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขฉันไปแล้วนะจ๊ะตัวเองโชคดีนะจ๊ะแล้วว่ามันต้องมีลางร้ายเกดไม่ไปแล้วค่ะเกดกูอุบัติเหตุอ้าวเกดทำไมพูดไม่เป็นมงคลเลยอ่ะถ้างั้นผมไม่ไปนะครับแม่หนูอยู่บ้านดีกว่าขอเด็กๆเล่นอยู่บ้านได้ไหมคะแม่เป็นความคิดที่ดีมากครับพี่ก็ได้นะเผื่อมันจะมีอันตรายจริงๆลุงมาเต้นกับผมดีกว่าอย่างนี้เลยอย่างนี้มันต่อยมวยดิเฮ้ยธรรมดาหนูเต้นไม่ได้หรอกคุณเต้นไม่ได้เดี๋ยวจัดมาเลยครับเดี๋ยวผมจะเต้นให้ดูเลยนะมิวสิกมาเลยThank you.
ต้องเก่งอย่างนี้ไอ้โถนะอย่าดูถูกลุงนะลุงเนี่ยรู้ป่ะเป็นเด็กวัดเก่าลำวงทุกรอบลุงลำได้หมดเยอะข้านี้ได้หมดรู้ป่ะเฮ้อมิวสิกว่าไงมีแต่ชื่อลูกก็ยังไม่คุ้นเลยลูกก็จะไม่ได้หรอกลูกจะน่าดูเลยนะพ่อถ่ายแล้วดูถูกมากใช่ไหมงั้นจัดอีกเพลงหนึ่งเพลงนิวสิกมันเลยสองสาม
คุณย้ายขับไปเลยครับขับไปเลยผมก็เสียใจด้วยนะครับป้าแล้วลุงอยู่วัดไหนครับป้าป้าจำไม่ได้หรอกลุงจะมาหาพวกเราไหมครับป้าทำไมพูดแบบนั้นพ่อเสียไปแล้วพวกเราจะทำไงดีแม่ก็ไม่มีงานทำแล้วหนูจะช่วยแรงนะแม่เดี๋ยวนัดลุงนี่เอ้าเกดตาฝาดแล้วไม่เห็นมีใครที่ไหนเลยเกดเกดเห็นจริงต้นอย่าลืมเอาเนื้อที่คอของลุงคืนมาด้วยนะวันนั้นหนูเอาติดไปด้วยค่ะลุงขอบใจนะป้าลุงเขายังไม่ไปไหนนะคะลุงก็ยังห่วงลูกๆและป้าอยู่ป้าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเกดจะช่วยดูแลลูกๆของป้าแล้วก็ป้าเองครับพวกเราสัญญาครับว่าจะช่วยดูแลเด็กๆแล้วก็ป้าด้วยครับเด็กๆเล่นกันระวังนะลูกมาเที่ยวโอ๋ต้นไม้สวยจังเลยตัดแต่งเองกับมือทำยังไงได้คนชอบเนาะชอบในเรื่องไม้ดอกไปประดับอยู่แล้วครับต้นนี้ก็สวยนะโอ๋ตัดสวยมากเลยเนี่ยแล้วเป็นไงอาการหายดีแล้วหรอครับดีขึ้นเยอะแล้วโอ๋คุณต้นสบายดีก็สบายดีอยู่ที่บ้านอ๋อครับผมเกดเห็นอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้เกดเห็นอีกแล้วสงสัยจะเห็นผีน่าจะเป็นสารพระภูมิเจ้าที่มากกว่าไม่เห็นมีอะไรโกรธต้องเทไปกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะลูกสิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของเรานะลูกรู้ไหมครับรู้ครับใช่เป็นของพ่อนะใช่ค่ะโชคดีนะอ
ไม่เห็นมีอะไรเลยลูกใช่ค่ะเกดเห็นอะไรอีกแล้วอ่ะเนี่ยลูกๆ กลัวกันหมดแล้วพี่ก็ชักจะเริ่มกลัวแล้วนะเนี่ยผมไม่กลัวแล้วค่ะพ่อพี่ไม่น่ากลัวหรอกคะโอ้แมนมากเลยลูกยิ่งกลัวยิ่งได้ใจเราต้องไม่กลัวนะลูกใช่ค่ะหนูไม่กลัวค่ะผมก็ไม่กลัวครับเห็นน้ำใจใช่ไหมครับใช่พวกเราไม่กลัวผีโอ้โหลูกๆเราเก่งมากเลยนางฟ้าหรือผีน่ะนางตาดำๆผีแน่เลยพ่อแต่ดูคล้ายๆผีนะหน้าตาดำๆผีแน่เลยแม่เส้นตาดำๆผีแน่เลยพ่อเฮ้ยเห็นไหมลูกอย่าล้อเล่นสิลูกพ่อกลัวเนี่ยหายตัวได้ด้วยหายไปไหนแล้วพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะทั้งเกศทั้งลูกเลยอ่ะอย่าล้อเล่นกับพ่ออย่างนี้ดิพ่อมันชักยังไงแหละไปกลับมาเล่นกันก่อนจะรีบไปไหนเล่าลมกำลังพัดเย็นสบายเลยใช่มันเล่นกันเถิดพวกเราไม่น่ากลัวหรอกพวกเราออกจะสวยใช่ไหมใช่จ้ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าคนเรานั้นเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนระลึกชาติได้บางคนจำชาติได้คนที่ระลึกชาติได้ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าต้องมีญาณได้อภิญญาได้ฌานได้อภิญญาแล้วก็ระลึกชาติได้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณส่วนคนธรรมดาที่จำความได้ในอดีตท่านบอกว่าเป็นอารมณ์ที่ประทับใจแล้วก็อารมณ์ที่รุนแรงว่าก่อนที่เราจะตายไปนึกถึงอารมณ์ที่เราประทับใจที่สุดแล้วก็ขาดใจตายในขณะนั้นตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคนไม่ได้ตายจากคนแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือว่าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วค่อยมาเกิดเป็นคนอย่างนี้ระลึกไม่ได้พอตายจากคนปุ๊บมาเกิดเป็นคนปั๊บระลึกชาติได้หรือว่าจำชาติหนหลังได้เด็กในสมัยนี้หรือว่าผู้ใหญ่ในสมัยนี้หรืออดีตก็จะอยู่ในลักษณะแบบเดียวกันทั้งหมดเลยคือคนจำชาติได้หรือระลึกชาติได้ก็เพราะอารมณ์ที่รุนแรงหรือว่าอารมณ์ที่ประทับใจนั่นเองฉะนั้นใครอยากจะระลึกชาติได้ถ้าฝึกให้ได้ฌานได้อภิญญาเรียกว่าได้บุพเพนิวาสานุสติญาณ นั้นจะระลึกชาติหนหลังได้มีพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยสาวกทั้งหลายระลึกชาติได้ก็เพราะได้บุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นเองวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยโดยทั่วกันทุกท่านเทอญมิติสองโลกจะไปให้